นะคะครับซึ่งกําลังจะเปิดประเทศกันเนี่ยนะคะท่านผู้ชมปรากฏว่าวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีคนติดเชื้อโควิดที่ทําเนียบอีกแล้วคุณไก่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าโคศกรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะประกาศกักตัวค่ะกักตัวพร้อมกับคณะทําทงานตั้งแต่เมื่อวานนี้28ตุลาคม ก็เป็นการยืนยันนะคะว่าหนึ่งในคณะทํางานติดเชื้อโควิดจริงๆแต่คุณธนกรบอกว่าก็จะยัง work from home นะคะจะพร้อมนําเสนอข่าวภารกิจท่านนายกและนโยบายสําคัญของรัฐบาลต่อไปสื่อมวลชนไม่ต้องกังวลติดต่อประสานงานท่านโฆษกทุกช่องทางเหมือนเดิมค่ะ